โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับหลวงไข่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับการเล่นสกรรมในโหมด FPP นะครับผมคล้ายๆกับเกม PUBG นั่นเองนะครับก็โหมด First Person Shooting นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะพาทุกท่านมาพบกับระบบ Deathmatch ในเกมนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยนอกจากที่จะเอาตัวรอดล่าซอมบี้แล้วก็ไปยิงคนกันเองแล้วยังมีระบบเดธแมทนะครับคล้ายๆกับเกม Counter Strike ไม่ว่าจะเล่นแบบยิงตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่หรือไม่จะแบ่งทีมยิงกันเป็นฝ่ายๆให้หมดไปเก็บแต้มหรือไม่ก็เหมือนภารกิจนะครับไปยึดพวกคอนเทนเนอร์นะครับวางระเบิดอะไรกับคล้ายๆกับ Counter เลยนะก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเราจะมาพูดถึงระบบเดธแมทกันก่อนนะฮะซึ่งระบบเดธแมทเนี่ยจะอยู่ในหัวข้ออีเวนต์นะกดแท็บแล้วเลือกไปที่อีเวนต์แล้วก็เราสามารถเลือกด่านได้นะไม่ว่าจะเป็นทีมเดธแมทนะฮะโซโล่เดธแมทหรืออยากจะทำภารกิจแย่งชิงคอนเทนเนอร์นะฮะก็สามารถเลือกได้เหมือนกันโดยการเข้าไปในโหมดเดธแมทเนี่ยเราจะต้องเสียค่า FP point ก็คือค่าชื่อเสียงนั่นเองนะฮะเสีย10 point นะฮะในการที่จะเข้าร่วมแข่งถ้ามีคนในเซิร์ฟเวอร์กดเข้ามาพร้อมกับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับในแผนที่เดียวกันก็จะเกิดการนับถอยหลังนะครับแล้วก็จะเกิดการเริ่มเกมแล้วก็เข้าไปทำภารกิจนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราเล่นในโหมดนี้นะฮะจะไม่มีการไปฟาร์มอาวุธใดๆทั้งสิ้นนะฮะในตอนเริ่มเกมจะมีให้เลือกอาวุธหลักอาวุธรองให้เลือกอาวุธระยะประชิดนะครับผมแล้วก็เข้าไปบวกยิงกันในพื้นที่เล็กๆได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะในการที่เราจะกดเป็นโหมด FPP เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับระหว่าง TPP และ FPP โดยการกด Enter นะฮะกด Enter ครั้งหนึ่งก็จะเป็น FPP กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นTPP นะครับผมก็เลือกเอาตามแต่ถนัดเลยนะเราจะบุกแบบไหนจะทำยังไงจะบุก FPP หรือแอบดูแบบ TPP ก็แล้วแต่แผนของเรานะครับผมซึ่งของติดตัวอื่นๆที่เขามีมาให้นะก็จะได้แก่ระเบิดนะฮะระเบิดควันระเบิดแฟลชนะครับผ้าพันแผลนะครับผมก็จะมีมาให้ติดตัวไว้ด้วยนะครับส่วนในด้านกติกานะครับก็จะแตกต่างกันไปตามด่านที่เราเลือกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นฆ่าให้ได้จำนวนเยอะที่สุดนะครับเพื่อไต่อันดับขึ้นไปนะครับผมก็จะมีเวลานับถอยหลังครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะจะมีเวลานับถอยหลังประมาณ10นาทีนะครับในการเล่นใครฆ่าได้เยอะที่สุดนะก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้ไปถ้าให้พูดง่ายๆมันก็คือระบบ PVP นั่นเองนะฮะจากที่คนเนี่ยเจอกันยากๆนะครับในแผนที่อันกว้างใหญ่นะก็จับคนมาดวลเดธแมตช์กันนะครับหลังจากที่ดวลเดธแมตช์แล้วนะถามว่าได้อะไรนะจริงๆมันไม่ได้ค่า FP point ไม่ได้อะไรไม่ได้ค่าชื่อเสียงนะครับแต่ว่าที่จะได้ก็คือสถิติติดตัวนะครับผมก็คือสถิติคิวเดธนะฮะมันจะไปโผล่ในช่องเฟรมพอยต์ด้วยนะฮะตอนที่เรากดแท็บเพื่อที่จะดูอันดับของเราก็จะขึ้นสถิติคิวเดธให้ดูด้วยเวลาจบแมตช์เนี่ยก็จะมีการบอกอันดับนะครับว่าใครอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะฮะก็เอาไว้เล่นขำๆหรือว่าเอาไว้ทดลองปืนได้นะสำหรับใครที่ไปฟาร์มปืนในค่ายทหารแล้วแบบไม่ค่อยมีกระสุนนะฮะก็คืออันนี้กระสุนมีให้ไม่อั้นเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับระบบเดธแมทก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งผมก็ยังเล่นไปได้ไม่กี่ครั้งนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาบอกกันอีกนะครับวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปของผมนะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วไปเจอกันใหม่ครับย้าว